สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะก่อนไปหับลูกอีกจัก10นาทีนะคะมาทักทายกัน10นาทีค่ะ10นาทีจำได้บ่คะแม่บ้านเคยบอกสู่ฟังว่าแม่บ้านไปเรียนชาวแค่อันที่ว่าเกี่ยวกับเด็กอนุบาลเตรียมอนุบาลล่ะวางสันว่าไปเรียนที่ว่าอยากเฮ็ดงานให้ไปเรียนวุฒิเพิ่มแม่บ้านไปเรียนแล้วนะคะอันที่ว่าเรียนจบมาแล้วแม่บ้านได้ใบประกาศมาแล้วค่ะที่ว่าไปเสียเงินเรียนหาร้อยปอนด์นะแม่ที่ว่าแฟนส่งเรียนนี่แหละไปเรียนที่ว่าเรียนต่อเนื่องมาหลายมาโดนเติบแล้วอันนี้อันเจียวก้อนที่เอามาอ้างมาอวดอย่างนั้นเป็นของmedication ที่ว่าพาร์ทกับ another job อันนี้เป็นที่ว่าไปเรียนนะ level 2มันสิเป็นมันอาจมันสิอ่านออกมาน้อยหรือสิเป็นกับอาจสิเห็นอยู่อันที่ว่า Certificate in an Introduction to Early Years Education and Care อันที่เป็น Child Care Level 2นะคะที่ว่าสามารถเฮ็ดงานที่ว่าเป็นผู้ซอยคู่อยู่โรงเรียนใดนะนี่นะคะได้มาแล้ว Pass ว่าสั่น Pass จบสักทีเสียงเงินเรียนคันอยากไปเรียนต่อก็เรียนใดนะคะอันเนี่ยผู้ก็มีไปอันนี้มาบอกว่าได้รับอย่างนะคะส่งมาทางจดหมายส่งมาทางไปรษณีย์ใบประกาศก็ได้ก็อันนี้เลเบอร์2มันก็หั่นได้ยากปานใดแต่ว่าคันสิเรียนต่อเป็นเลเบอร์3ซั่น3ขึ้นไปมันอยากยากจักหน่อยนะอันนี้ก็ตอนนี้ก็หาเฮ็ดงานนําเนอร์สรีได้ล่ะค่ะเนอร์สรีก็บ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะบ่ได้เป็นคู่นะไปเป็นผู้ซอยคู่เขาเพราะว่าซุ่มคู่เขาก็สิเรียนมาต่างหากซุ่มคู่คือจังบ้านเฮาน่ะที่ว่าไปเรียนมหาลัยเรียน4ปีเป็นคู่เป็นหยังสินะอันนี้ก็คันเลบ3อยากไปเป็นผู้ซอยคู่ก็ได้ผู้ซอยคู่ในโรงเรียนอนุคืออย่างโรงเรียนประถมอันนี้คือเตรียมอนุบาลคือโรงเรียนอนุบาลที่ว่าที่ไปเรียนมาได้ใบประกาศมาตอนนี้ก็อาจจะคิดเบิ่งๆอยู่หรอกค่ะว่าสิเฮ็ดจังได๋สิอยากเฮ็ดงานในโรงเรียนบ่แม่บ้านก็อยากเฮ็ดงานในโรงเรียนล่ะค่ะอยากเป็นผู้ซอยคู่อยู่โรงเรียนนี่ล่ะผู้โรงเรียนที่เคยเว้าไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบิ่งได้แล้วเพราะว่ามีใบอันนี้แล้วใบประกาศได้ใบประกาศมาแล้วคันสิเรียนต่อก็เป็นเงื่อนหลายอยากให้ได้งานทางนี้เฮ็ดซะก่อนคันอยากสิเรียนต่อค่อยสิขึ้นอีกเทื่อนึงนะอยู่นี่คือดีจังนึงคือว่าเว้าถึงอาชีพอยู่นี่เนาะอยู่อังกฤษนี่อยู่ทางเมืองนอกนี่เขาสิให้เฮาเดี๋ยวนะครับปิดแป๊บนึงก่อนโอ้ยโอ๊ปาในสายอาชีพในการนี้เขาสิบ่มีคําว่าสายในการเริ่มต้นที่อยากเปลี่ยนงานใหม่บ้านเฮาคันอยากเป็นครูก็ต้องไปเรียนตั้งแต่จบม.6มันบ่ล่ะก็ไปเรียนม.6เราไปสอบเรียนจังซี่นะบ่มีอยู่นี่นี่คันแม่บ้านเก่งอีหลีนะแม่ว่าให้เว้าให้ค่ายว่าคันเฮาเป็นคนอังกฤษแม่บ้านอยากไปเป็นพยาบาลก็ยังเป็นได้อายุซ้ํานี่ก็ยังไปเป็นได้แต่ว่าก็ต้องไปเรียนเพิ่มนั่นล่ะไปเรียนอีก3ปี2ปี3ปีไปเรียนได้ค่ะไปเรียนอยู่นี่เขาบ่ได้จํากัดอายุว่าเฒ่าแล้วไปเป็นคู่บ่ได้เฒ่าอายุ40ปีคือบ้านเฮานี่เขาสิจํากัดอายุมันบ่ล่ะที่ว่าบ่รับหยังก็อายุ30ปีขึ้นไปบ่รับจังซั่นจังซี่ยามสิรับงานบริษัทอิงสิก็รับแต่อายุน้อยๆขึ้นไปเพิ่นสิเป็นสมัครนั่นสมัครนี่แต่ว่าอยู่นี่บ่แม่นเขาคือให้ทุกคนมีความสมมุติบางคนว่าทํางานเป็นตํารวจแล้วบ่มากก็ออกไปเป็นแนวอื่นจังซี่นะเขาก็ยังให้โอกาสได้เบิดจริงสิแม่อยู่นี่นะที่ว่าเรียนอยู่นี่แม่บ้านกับเดี๋ยวก็สิล่องหาเบิ่งงานอยู่โรงเรียนนี่แหละค่ะก็สิอยากสิว่าโอ้คือสิหลายอย่างหลายนี่แท้มันก็มีอยู่มันคนเฮามันก็ต้องมันก็คนเฮามันต้องถีบโตเรื่อยๆล่ะค่ะเอาเบิ่งนาฬิกาบัดอีก5นาทีทันอยู่มันก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆล่ะค่ะบ่แม่นมันก็คือแฟนว่าให้แม่บ้านตะกี้เนาะว่าแม่บ้านนี่ก็สิหาว่าจะของอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้อย่างนี้อายุมันก็หลายคนเฮามันคนเฮามันฮู้ว่าเฮาอันสิว่าได้ล่ะ
ม่บ้านแล้วอยากยกตัวอย่างให้พ่อบ้านฟังเนาะพ่อบ้านเป็นปีเดียวน่าจะเปลี่ยนอันพ่อบ้านฟังว่าขันเป็นอยู่เมืองไทยเว้าภาษาไทยเขียนภาษาไทยนี่สิบ่คิดหยากจักเม็ดเลยสวัสดีค่ะน้อยกะขยันแน่ล่ะก็ต้องขยันล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาชีพเจ้าของตัวอนาคตจังสินะคันสิมาเป็นแค่เป็นหยังมันก็ใส่แห้งเฮายกขึ้นยกผู้ป่วยเฒ่ามามันก็บ่ไหวนะคันเป็นงานอะไรที่ง่ายๆได้เงินซ้ำกันคนเฮามันก็ต้องมองในสิ่งจุดๆนั้นจังสินะคือจังว่าเฮ็ดงานคือกันแบบเท่ากันนี่เมื่อยหน่อยก็กันจะได้เงินซ้ำกันจังซี่มันก็ต้องผู้ใดสิบ่อยากได้งานที่มันเมื่อยหน่อยแล้วก็ได้เงินซ้ำกันเนาะค่ะเนาะมันบ่ล่ะก็ได้มาแล้ว ตอนนั้นครูก็ถามอยู่ว่าสิเรียนต่อบ่ก็เลยบอกว่าฉันอยากได้เรียนฮั่นเด้อคืออยู่อยากเรียนต่ออยู่แต่ว่าฉันอยากเฮ็ดงานที่จบมานี่ได้ใบประกาศมานี่ได้เฮ็ดงานตามที่ว่าซะก่อนตอนนี้ก็ลืมไปเฮ็ดได้แล้วนะคะไปสมัครได้แล้วก็อยากแต่ว่ามันติดอยู่หม่องนึงว่าคันมันบ่ได้เป็นคือโรงเรียนยามเปิดเทอมเนี่ยมันสิติดยามโรงเรียนมันสิติดยามว่ายามเฮาปิดเทอมแล้วลูกเฮาปิดเทอมแล้วเฮาบ่ได้ปิดแล้วก็มีมันยากยามสิว่าจังได๋ล่ะส่งอยู่นี่ชาวแค่คือเว้าสู่ฟังแต่โดนแล้วว่าชาวแค่มันแพงอีหลีแพงที่สุดรู้สึกว่าแพงกว่าทุกประเทศล่ะให้ว่างสันซะคันซ้ำเงินเดือนซ้ำนี่จังซี่นะเห็นบ่ก็เลยสิส่วนมากสิเห็นนะคะว่าคันลูกคันแม่คันคนเฮาอยู่นี่คันเข้าท้องเฮามีลูกน้อยลูกเฮาในของเรียนส่วนมากเขาสิเซาเฮ็ดงานซะก่อนแล้วมาเลี้ยงลูกจนลูกเข้าโรงเรียนเขาค่อยสิได้นี่เพราะว่าหรืออาจสิส่งลูกเข้าเนอร์เซอรี่ก่อนนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันแพงเอาคิดเบิ่งเนาะแม่บ้านเฮ็ดงานชั่วโมงละ7ปอนด์50ชอบแค่ลูกเอาไปแล้ว4 ปอนด์50หรือยังสิแม่ผู้ต่อชั่วโมงผู้หนึ่งคือกันนี่คิดเบิ่งเขาเฮ็ดงานได้หยังได้มือละ2ปอนด์เอาไปเฮ็ดหยังคันแม่บ้านเอาลูกไปเข้าเนอร์เซอรี่มันต้องตอนลูกน้อยๆนะเว้าถึงตอนลูกนี้ถึงตอนนี้คือกันสิเอาลูกไปฝากเขายามลูกเขาปิดเทอมจังซี่มันต้อง2คนชั่วโมงนึงมันก็บ่คุ้มแล้วสิไปจ่ายค่าเช่าแค่ลูกจังซี่นะมันก็เลยจังซี่ล่ะคนมันต้องคิดการไกลนะอันนี้มาบอกสุฟังซื้อดอกค่ะว่าได้ใบประกาศแล้วอันที่ไปเรียนเช่าแค่ที่บอกสุฟังตะกี้ว่าไปเรียนเป็นผู้ซอยคู่อยู่โรงเรียนอนุบาลนะได้ใบประกาศมาแล้วมาอันนี้ก็เหลือว่าสิไปหางานตอนนี้ว่ามันสิได้งานที่อยากได้บ่ตอนนี้ก็มีงานประจำคือดูแลคนแก่บ้านนี่ก็สิดูแลเด็กหน่อยน้ำนะก็อยากเฮ็ดอยู่เบิ่งก่อนว่ามันสิได้บ่อยากเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนอยากเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนแต่ว่าอยู่นี่เขาบ่ได้เฮ็ดเบิดมือเบิดเว้นคือบ้านเฮานะคะเขาบ่ได้เฮ็ดว่าเพราะว่าอยู่นี่เฮ็ดงานเป็นชั่วโมงขนาดคู่ก็สิมีลังคู่ขนาดคู่ก็บ่ได้ว่าเฮ็ดจันทร์ถึงศุกร์ซุมื้อซุคนนะคะลังคนเขาสิเฮ็ดงานแค่8:00 น.ฮอดเที่ยง 8:00 น.ฮอด 11:00 น.ครึ่งจังซี่ซะนี่นะคะที่ว่าเขาเฮ็ดงานอยู่นี่เขาบ่ได้เฮ็ดว่า8:00 น.ฮอด 4:00 น.แรงจันทร์ถึงศุกร์ซุมื้อบ่นะคะอยู่นี่บ่เป็นที่ว่าแม่บ้านเว้าเรื่องว่าอย่าไปเฮ็ดงานเป็นผู้ซอยครูอยู่โรงเรียนจังซี่ก็ไปเป็นพาร์ทไทม์ซื้ออาจสิเฮ็ดอาทิตย์นึง2มื้อคำว่า2มื้อเนี่ยมันก็อาจสิแค่เฮ็ดยามมื้อเช้าหรือเฮ็ดยามบ่ายจังซี่มั้ยคะมีซ้ำนี่ล่ะเพราะว่าอยู่นี่เขาบ่ได้เฮ็ดงานจนว่ามันเป็นลังงานเท่านั้นล่ะที่ว่าเฮ็ดเบิดมื้อเบิดเว้นคือแต่ว่าพ่อบ้านของพ่อบ้านบ้านนี้เราเฮ็ดถ้าเฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เริ่มเป็นชั่วโมงเพราะว่าเราได้เงินเป็นเงินเดือนแต่ว่าแม่บ้านเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงเราก็เลยเป็นซัพพอร์ตใหญ่กับหมู่เสนาอีหยังเราต้องสำคัญก่อนมาคุยกันนะคะสวัสดีนะคะคันบ่ได้สวัสดีเพื่อนๆทางขึ้นมาทางนี้นะคะเพราะว่ามันอ่านบ่ทันลังเทื่อมันบ่ขึ้นอินเทอร์เน็ตแม่บ้านมันบ่ดีบ้านนอก ขึ้นบ่ค่อยดีค่ะขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบ่ค่อยดีมันสัญญาณมันอ่อนจักเป็นจังได๋ดอกเลยมาคุยกันนะคะมาคุยเว้าสู่ฟังซื้อเรื่องว่าได้ใบประกาศมาแล้วนะคะดีใจค่ะบัดนี้ก็สิเริ่มเบิ่งว่ามีงานเพราะว่าเคยไปสมัครไว้ทาแล้วเทื่อนึงตอนยังเรียนน่ะไปสมัครส่งไปทางจดหมายไปสมัครอยู่เนอร์เซอรี่
เฮาบอกว่าเฮากําลังฝึกสอฝึกงานอยู่เขาเลยบ่รับบ่หยังเฮาจังซี่นะบัดนี้ได้ใบประกาศมาแล้วลองเบิ่งว่าไปสมัครนี่มันสิได้บ่บ่แม่นหยังค่ะแม่บ้านก็มาความท้าทายกันนั้น ขยันค่ะขยันอยู่แม่บ้านมาความท้าทายกันแบบว่ามันก็ภูมิใจเนาะที่เฮาเฮ็ดได้ยังมันก็บ่แม่นภาษาเฮาหรอกก็บ่ได้เก่งปานนั้นหรอกแต่ว่ามันก็อาศัยลูกสู่ลูกซนเฮาเอานํานี่ล่ะบ่เกินความขยันเฮาหรอกค่ะเอาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับกำลังใจโอ้ยอ่านถึงบ่นอกกวนใจบ่โอ้ยอ่านภาษาอังกฤษอันที่เป็นซื้อบ่ค่อยออกเด้อค่ะเด้ออ่านอยู่แต่อ่านบ่ออกวันใจกวนใจบ่ขวัญใจบ่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่พ้อยได้แล้วนะคะอันใบประกาศอันที่ว่าไปเรียนชาวแค่เป็นผู้ซอยคู่น่ะผู้ซอยคู่อนุบาลน่ะได้ใบมาแล้วบาดนี้ก็เริ่มเฮ็ดงานได้แล้วตะกี้ที่ว่าตอนไปเฮ็ดที่ว่ากับเอเจนซี่นําน่ะมันสิมีลิมิตว่าลักหม่องเฮาไปบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่มีเลขบัตร2เขารับเลขบัตร2กับเลขบัตร3ขึ้นไปของเฮามันแค่เลขเบอร์1ที่แม่บ้านจบมาตอนนี้ได้เลขบัตร2แล้วก็เริ่มไปได้แล้วแต่ว่าอีกล่ะแบ่งเวลาก็สิแบ่งทางใจเนี่ยอยากเฮ็ดงานอยากเฮ็ดงานแต่ว่า7มื้อมันก็เบิดไปแล้วเนาะอันถ้าสิเฮ็ดหลายทั้งลูกทั้งแฟนก็จมว่าเฮาบ่มีเวลาบ่ได้เห็นหน้าเฮาทางพ่อบ้านก็จมว่าบ่ได้เห็นหน้าอันพวกซื่อๆเด้อันนั่งอยู่ในห้องก็บ่ได้คุยกันดอกอันยามน่ะจมซื่อๆดอกว่าบ่ได้เห็นหน้าเฮาจังซี่นะทางลูกก็อยากคันเฮาอยู่บ้านกับเฟียกันหยังก็เข้าใจเขาอยู่ดอกว่าอันเฮาบ่ได้อยู่ยังมาแล้งน้ําเขาสินะก็เลยอยากก็เบิ่งเพื่ออนาคตค่ะตอนนี้ก็กําลังเบิ่งไปเรื่อยๆอันที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นอีหยังล่ะเฮ็ดงานที่ว่าดูแลผู้เฒ่าสวัสดีค่ะกมลรัตน์ที่ว่าเฮ็ดงานผู้เฒ่ามันก็บ่แม่นงานประจํามั้ยคะมันเป็นงานกับเอเจนซี่คือ Zero Contract คือว่าบ่เฮ็ดก็บ่ได้เงินนี่นะคะแต่ว่าก็พยายามหางานที่มันเป็นมั่นคงต่อหน้าคนเจ้าของอยู่ค่ะก็หาไปเรื่อยๆ40แล้วยังหางานไปเรื่อยๆอยู่เอาเดี๋ยวจังได๋ค่อยมาคุยกันใหม่นะคะเรื่องการเรื่องงานค่ะแม่บ้านไปสมัครงานสวัสดีค่ะแอนใกล้สิจบแล้วค่ะแม่บ้านไปสมัครงานได้มองที่ว่าเป็นผู้ซอยคู่อยู่โรงเรียนหม่องใดๆแม่บ้านสิมาส่งข่าวนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลองมึงก่อนเดี๋ยวนี้ได้ใบประกาศมาแล้วทางเรียนทางเป็นแค่นี่ก็บ่ทิ่มเนาะค่ะก็ยังหนีคือเก่าเพราะว่าก็ยังเป็นรายได้เสริมจังซี่นะมันมีหลายหม่องหาอยู่หาละเงินใส่ดีค่ะก็แม่นเงินเอาเดี๋ยวจังได๋ก็คุยกันใหม่นะคะแม่บ้านต้องไปรับลูกแล้วค่ะแดดออกแล้วตอนนั้นก็ยังมืดๆอยู่เดี๋ยวนี้แดดออกแล้วค่ะแล้วค่อยพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมาส่งข่าวมาคุยกันสัพเพเฮลาทั่วไปสิค่ะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจังได๋แม่บ้านสิมาส่งข่าวนะคะเบิ่งหางานทางใดตีคันมีผู้ถามนะคะกับแม่บ้านหางานทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะค่ะทาง Google นี่ล่ะที่เว้าสู่ฟังว่าเฮาอยู่เมืองใดเฮาก็เสิร์ชหางานอยู่หม่องหั่นก็บ่ได้ถามไผดอกค่ะหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นน่ะล่ะค่ะหาจังซั่นล่ะเพราะว่ามันมีเทคนิคเทคนิคในการหางานหาหยังเฮาก็ไปอ่านเบิ่งในที่เขาให้อีหยังนี่ล่ะค่ะก็ต้องพยายามสู่เจ้าของนี่ล่ะเอาเดี๋ยวจังได๋คุยกันใหม่นะคะแม่บ้านเป้าไปก่อนสิไปรับลูกบ่ทันสวัสดีค่ะ